สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชบาวตี้รัดกันด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยในส่วนของตู้ใหม่นั่นเองคือว่ามันมาแล้วเดี๋ยวทีนี้อาจจะมีคนถามนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงด้วยนะเดี๋ยวผมบอกทีเดียวไปเลยนะครับก็คือว่ามีเพชรแจกฟรีด้วยดังนั้นก็เข้ามากดที่ตรงนี้กันด้วยนะตะกร้านะครับแล้วก็ไปที่อันมีสีเหลืองครับแจกฟรีเนาะอย่าลืมกดกันด้วยนะรับฟรีได้ทุกวันประมาณนั้นโอเคฮะเดี๋ยวทีนี้เรามาคุยในส่วนของตู้กันก่อนนะครับว่ามีตู้ไหนที่น่าคือแบบต้องบอกก่อนไอ้ตู้ที่มันมาเนี่ยมันเป็นตู้แบบเสียเงินนะครับล้วนๆเลยเนาะก็คือมันจะเป็นการการันตีแต่ทีเนี้ยมันแค่มีสิทธิ์ได้แต่ไม่ใช่ทุกตัวนะครับอัตราตามนี้เลยครับเห็นป่ะมีสิทธิ์ได้เนี่ยตามนี้เลยในนี้เลยเนี่ยทั้งหมดเลยครับย้ำดีๆนะมีสิทธิ์แต่ไม่ใช่ได้แน่นอนนะครับโอเคและส่วนตู้ไหนน่าสุ่มผมมองว่าเป็นตู้นี้เนื่องจากว่ามีทั้งมอโก้แล้วก็อุนติคือมีสายโซออนนะครับแล้วก็ต่อมาตู้นี้ไม่ควรนะครับตู้นี้สามารถเอาเหรียญแลกได้นะฮะต่อมานะครับตู้ของลูฟี่นะครับถามว่าเหมาะไหมหรอกลุ่มหมวกฟางอะครับมันดีแต่มันไม่ใช่ทุกตัวที่มันจะดีอะงงป่ะเช่นแบบโซโลเดโรซ่าอย่างเงี้ยโอเคหน้ากากโซบะมันเอาไว้เล่นโซฮอเฮ้ยก่อฮอเค้กอะไรแบบนี้บุ๊กคือมันมีแต่ตัวกลางๆครับมันไม่สุดเนาะอย่างถ้าตัวแบบดีๆหน่อยถ้าผมอยากได้ก็คือมาสเตอร์พอยต์ของชอปเปอร์นะไอที่แบบเป็นร่างตัวโตครับแต่ผมก็มีตัวไปแล้วไงคืออย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่ไอที่มันดีจริงๆคือตัวลูฟี่มากกว่านะส่วนตัวผมมองเป็นแบบนั้นนะครับแค่ตัวเดียวเลยนะอ่ะที่เหลือก็ลองคำนวณกันดูแล้วกันแต่เป็นผลสุ่มไหมผมก็ไม่สุ่มอยู่ดีอ่ะเพราะว่าตัวละครพวกนี้สมมติว่าไอตอน4ปีมันมาเนี่ยหลังจากที่สุ่มคุณมีโอกาสได้ตัวพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะสำหรับตัวผมนะต่อมานะครับก็คือเป็นตู้ Black Friday 5 Step มาใหม่อีกแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตู้นี้ยังไงดีอ่ะถ้าใครมีดอฟฟี่แล้วดีกว่าผมพูดงี้ใครมีดอฟฟี่แล้วไม่ต้องสุ่มก็ได้แต่ถ้าใครแบบตู้รอบที่แล้วอ่ะเราไม่ได้ตู้เนี้ยเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับมากกว่าแค่นั้นแหละสรุปเอาง่ายๆแบบนี้เลยถามว่ามีตู้ไหนควรเล่นบ้างไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่เลยนะมีแค่ตู้เนี้ยถ้าแต่ว่าถ้ามีดอฟฟี่แล้วก็อย่านะครับหยุดเลยแล้วเดินเอาง่ายกว่าเนาะส่วนโจนี่มันดีไหมมันดีแต่มันแบบไม่ได้สุดถึงขนาดนั้นนะแพทเนี้ยมันก็เล่นลำบากอยู่ดีเอาง่ายๆว่าแช้งมาตัวอื่นตายเรียบเลยที่เป็นรีเจนอ่ะมันเล่นยากแทบทั้งหมดเลยนะครับส่วนกราฟก็ถือว่าเป็นโล่อีกตัวหนึ่งที่พอเล่นได้ดีกว่าแต่ถ้าให้เทียบเล่นไปเล่นคิดดีกว่านะครับคิดวาโนะเนาะหรือไม่ก็เซงโกคุแต่เซงโกคุก็ยืนลำบากอย่างนะปัจจุบันขนาดเซโตว่าแน่ๆยังล่วงอ่ะคือมันพูดยากครับเนาะนะแผ่นเนี้ยจากที่ผมมองแค่ดอฟฟี่ตัวอื่นผมไม่มองเลยเนาะก็หวังว่าจะได้คำตอบนะครับสำหรับทุกตู้พร้อมกิจกรรมแล้วก็พร้อมไอ้ตู้ก่อนหน้านี้ที่บอกไป3ตู้ก็คือเป็นตู้แบบเสียเงินทั้งหมดส่วนเงินก็ประมาณเนี้ย300 150บาทอะไรเงี้ยตู้แพงไหมมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะถ้าถามผมนะมันก็ไม่ได้แพงหรอกแต่เติมไหมผมไม่เติม ตอบแบบสั้นๆง่ายๆก็หวังว่าจะได้คำตอบกันไปเลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ส่วนสัปดาห์หน้าค่อยมาลุ้นกันต่อว่าจะมีตู้อะไรเข้านะครับ